สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะก็วันนี้ก็ทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบเหมือนเดิมค่ะอยากกินยำหัวปีแบบบ้านๆค่ะที่สมัยเด็กที่แม่ทำให้กินนะคะก็จะเป็นหัวปียำหัวปีใส่ปลากระป๋องค่ะก็นี่หัวปีที่แสบหั่นแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะมันจะได้ไม่ดำแล้วก็ปลากระป๋องค่ะแล้วก็จะมีหอมกับพริกที่ใส่เอาไปเผาไว้นะก็มีใบโหระพาแล้วก็มะนาวน้ำปลาแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยค่ะก็เดี๋ยวมาโขกอันนี้กันเลยนะคะแล้วก็หอมอันนี้ใส่เอาไปเผาไว้นะได้หอมหอมนี่ค่ะโขกเรียบร้อยก็จะหอมหอมแล้วก็มายำกันเลยนะคะผงนัวนิดหน่อยค่ะใส่มากใส่มากใส่น้อยสักน้อยนะคะใครไม่ใส่ก็ผ่านค่ะมะนาวค่ะขออนุญาตชิมนะคะไม่ค่อยเปรี้ยวนะแล้วก็หัวปีค่ะง่ายๆนะคะแค่มีปลากระป๋องมีหอมอะไรอย่างเงี้ยในครัวเราก็อร่อยได้เลยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะแสบชอบกินแบบกรอบๆแบบนี้นะแต่แม่อ่ะจะชอบเอาไปตั้งน้ำมันให้ร้อนๆค่ะแล้วก็เอาไปผัดแค่นั้นเองให้มันหัวปีมันสลบนิดนึงเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะยำหัวปีใส่ปลากระป๋องนะคะแบบบ้านๆค่ะอร่อยนะคะลองทำดูค่ะกรอบๆก็ครัวบ้านแสบขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับยำหัวปีปลากระป๋องค่ะสวัสดีค่ะ